ภาคบ่ายนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อเรื่องไฟฟ้ากระแสตรงหรือว่า DC นะครับ Direct Current นะครับไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยมันจะมีสูตรหลักๆก็คือตรงนี้นะครับสูตรชุดแรกเนาะ I กระแสไฟฟ้าเท่ากับ Q ส่วน T Q คืออะไรนะครับประจุใช่ไหมเท่ากับ NE ส่วน T เท่ากับ E เวนตรงเนี้ย E แล้วก็เวนไงสลับตัวหนังสือนิดนึงต้องเป็น E ก่อนแล้วก็ V V A N เป็นสูตร I เท่ากับ E V นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นสูตรชุดแรกอันนี้หลายๆคนมักจะลืมสูตรนี้นะ Q เนี่ยประจุไฟฟ้าทั้งหมดเกิดจากจำนวนอิเล็กตรอนแล้วคูณกับประจุอิเล็กตรอนก็จะกลายเป็นประจุ Q ทั้งหมดที่เราสนใจนั่นเองนะครับอันนี้ชุดแรกก่อนของตัว I ส่วนตัวนี้อันนี้ไม่ต้องนะครับอันนี้ไม่ต้องจำv เท่ากับ ir อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วถูกไหมรู้ไหมสูตร v เท่ากับ ir กับ e เท่ากับ i วงเล็บ i อย่าบอกอเล็ก2อันนี้ต่างกันยังไงโดยปกติที่เขาแยกเนี่ย v เท่ากับ ir ส่วนใหญ่มันใช้กับไฟฟ้าทั่วไปแต่ e เท่ากับ ir เนี่ยส่วนใหญ่ใช้กับพวกแบตเตอรี่เพราะว่าอะไรพอเป็นแบตเตอรี่ปุ๊บ e อ่ะมันจะเท่ากับ i แล้วคูณกับ r ใหญ่บวก r เล็กโดย r เล็กอ่ะคือความต้านทานภายในของแบตเตอรี่หรือว่าพวกถ่านไฟฉายนั่นเองจำได้ไหมแต่ถ้าเป็นไฟบ้านน่ะมันมีความต้านทานภายในไหมไม่มีไฟบ้านก็จึงใช้ส่วนใหญ่จะใช้กับตัวนี้แต่สุดท้ายนะครับมันก็ใช้ปนไปปนมา e เท่ากับ ir หรือ v เท่ากับ ir มันก็สูตรเดียวกันนั่นแหละนะครับเหมือนกันเนาะแล้วก็ความต้านทานของเส้นลวด r เท่ากับ rho l ส่วน a r เท่ากับ rho l ส่วน a นะครับโดยถ้าสมมุติว่าลวดยืดการลวดยืดลวดเนี่ยปริมาตรมันจะคงที่ v 1เท่ากับ v 2ดังนั้น v เท่ากับ a คูณกับพื้นที่ฐานใช่ไหมพื้นที่ฐานคูณกับความยาวใช่ไหมก็ a 1 l 1เท่ากับ a 2 l 2อันนี้เป็นสภาพต้านทานกับตัวความนำไฟฟ้านะครับอันนี้นานๆออกทีเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในการต่อตัวต้านทานพวกเราจะได้ไหมอนุกรมก็เอา r มาทำไมครับบวกกันแต่ถ้าเป็นขนานก็เป็น1ส่วน r รวมเท่ากับ1ส่วน r 1บวก1ส่วน r 2ไปเรื่อยๆตามจำนวนตัวที่เรากำลังสนใจอยู่นะครับ i เท่ากับ0เนี่ยมี2กรณีก็คือไม่ครบวงจรเช่นเนี้ยต่อสายไฟมาเนี้ยกับอันที่2ก็คือกรณีลัดวงจรเช่นแทนที่ i มันจะวิ่งขึ้นบนใช่ไหมวิ่งลงล่างไม่ครับมันวิ่งทะลุกลางอันนี้เขาเรียกว่าช็อตเซอร์กิตนะครับหรือว่าลัดวงจรนะครับทีนี้มาดูสูตรบ้างพวกนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จะไปสอนให้ที่แบบฝึกหัดเลยนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรการต่อ e การต่อ e หรือว่าการต่อของฐานไฟฉายตรงนี้พี่จะก๊อปเอามาขยายให้ดูนิดนึงนะครับการต่อเซลล์นี้สูตรชุดสูตรเนี้ยพวกเราเคยเห็นแบบเวลาแบบรีโมทมือถือไหมฐานก้อนเดียวพอไหมรีโมทอ๋อขอโทษรีโมททีวีรีโมทแอร์รีโมทอะไรส่วนใหญ่เขาจะใช้ฐานกี่ก้อน2ก้อนใช่ไหมอันนั้นเป็นการต่อแบบอนุกรมหรือขนานถ้าเป็นรีโมทขนานส่วนใหญ่ถ้าเป็นรีโมทจะเป็นการต่อแบบขนานเพราะว่าฐานทั้ง2ก้อนจะใช้หมดไปพร้อมๆกันอย่างไฟบ้านเนี่ยก็ต้องต่อขนานหมดเพราะอะไรถ้าต่อแบบอนุกรมอ่ะสายไฟเข้าตรงไหนหลอดนั้นจะสว่างแล้วหลอดต่อมาจะเป็นไงมืดมันจะมัวกว่าเพราะว่าถ้าเป็นการต่อแบบขนานเนี่ยมันจะได้รับกระแสไฟฟ้าเป็นไงเท่ากันหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อแบบอนุกรมเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้อย่างเงี้ยเอาขั้วมาต่อกันเราอาจจะเคยเห็นสัญลักษณ์เงี้ยแล้วก็ต่อเข้ากับวงจรใช่ไหมครับเราก็จะสามารถเห็นรูปร่างลักษณะอย่างเงี้ยบ่อยๆอย่างเงี้ยต่อเข้ากับวงจรอันนี้คือฐานกี่ก้อน3ก้อนนะครับ ถ้าเป็นการต่อวงจร e แบบขนานมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละอย่างเงี้ยนะครับแล้วเอาตัวนี้มาต่อกันโอ้ยขอโทษอย่างเงี้ยต่อขนานกันแล้วพอเอาอันนี้เสร็จปุ๊บเอาเนี้ยเข้าไปต่อกับวงจรตัว r ตามนี้อันนี้ก็เป็นการต่อวงจรแบบขนานซึ่งม.ปลายที่เราเรียนกันเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นต่อแบบขนานปุ๊บฐาน2ก้อนเนี่ยจะต้องใช้ฐานที่มีค่า e เท่ากันถ้าไม่เท่ากันเนี่ยเรายังไม่ได้เรียนนึกออกมั้ยเราจะยังไม่ได้เรียนนะครับโอเคต่อมามีอะไรอีกไหมก
ันวานอมิเตอร์อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไม่ได้ยากอะไร power p เท่ากับ w ส่วน t เป็นสูตรหลักเราจะจำกันอยู่แค่นี้ p เท่ากับ w ส่วน t ที่เหลือเราจะค่อยๆแปลงค่าเอาไม่ซีเรียสนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรละส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบตัวอธิบายอันนี้เดี๋ยวพี่ให้พวกเราไปเปิดดูกันเองลองมาดูสิว่าถ้าเจอแบบฝึกหัดจะเป็นยังไงบ้างนะครับไฟฟ้ากระแสตรงอ่ะจำสูตรแค่ไม่กี่สูตรพอถ้าขืนจำหมดนะครับสมองจะบวมเอาอ่ะมาดูอย่างข้อ1เขาบอกว่าในแท่งตัวนำ1ที่มีกระแสไฟฟ้าซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์ไหลผ่านข้อใดต่อไปนี้ผิดอิเล็กตรอนมีทิศเดียวกับทิศทางของสนามไฟฟ้าจริงไหมสนามไฟฟ้าวิ่งจากอะไรครับบวกไปลบส่วนอิเล็กตรอนวิ่งจากอะไรครับลบไปบวกเหมือนกันไหมไม่มีทางเหมือนกันจำไว้นะอิเล็กตรอนวิ่งสวนทิศของกระแสไฟฟ้าข้อ1จึงเป็นข้อที่ผิดนั่นเองนะครับส่วนข้อ2อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากสักต่ำไปสักสูงถูกแต่ e จะเคลื่อนจากสักสูงไปต่ำถูกแน่นอนครับเพราะมันสลับกันถูกไหมเพิ่มเติมให้นะครับกระแสไฟฟ้ามีทิศตรงข้ามกับกระแสอิเล็กตรอนถูกแล้วถ้าข้อ1ผิดข้อ2ก็ถูกเลยสนามไฟฟ้าในตัวนำนี้มีค่ามากกว่า0ถูกต้องเพราะว่าถ้ามันไม่มีค่ามากกว่า0ปุ๊บกระแสไฟฟ้าจะไหลไม่ได้มันง่ายๆคือฐานหมดนั่นเองถูกไหมทีนี้ข้อ2นะครับพี่จะให้พวกเราลองทำก่อนอีก1นาทีพี่เฉลยลองทำดูนะ ข้อ2ตอบอะไรครับ กระแสไฟฟ้าอิเล็กโทรไลต์เกิดจากการเคลื่อนที่ของไอออนบวกไอออนลบถูกต้องครับอิเล็กโทรไลต์ให้ถึงเซลล์ไฟฟ้าเคมีในวิชาภาษาเอ้ยวิชาเคมีเนี่ยไม่ใช่ภาษาวิชาภาษาพูดผิดคำว่าอิเล็กโทรไลต์ก็หมายถึงไอออนบวกไอออนลบถูกแล้วกระแสไฟฟ้าในหลอดบรรจุแก๊สเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและไอออนบวกหลอดไฟฟ้าบรรจุแก๊สแปลเป็นไทยว่าหลอดเนี่ยมันคือหลอดแก้วที่ข้างในบรรจุแก๊สพวกธาตุหมู่8นะครับแล้วก็ใส่ไฟฟ้าเข้าไปอิเล็กตรอนก็จะทำหน้าที่ในการนำกระแสไฟฟ้าแล้วตัวมันก็จะเปล่งแสงนะครับถูกต้องกระแสไฟฟ้าในโลหะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระถูกแล้วมันคือหลักการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าในลวดทองแดงทั่วไปนะครับกระแสไฟฟ้าในสารกึ่งตัวนำเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระผิดครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและโฮมฮะคืออะไรนั่นแหละปล่อยมันไปเถอะมันไม่เคยออกเลยโฮคือคล้ายๆอิเล็กตรอนแต่ไม่ใช่นี่คือท่าแท้ของน้องเฟียสนะฮะเท่โบเท่โบไอ้มีกลับดูดิโคตรเหนียนตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาดูข้อ3ไม่ต้องมายิ้มกลิ่นพี่ดีจริงอ่ะวิดแบนผมขาวด้วยเนี่ยลวดทองแดงขนาดสม่ำเสมอเส้น1ยาว L ความต้านทาน R และสภาพความต้านทานโลถ้าตัดเส้นลวดนี้ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องง่ายๆก่อนลวดเส้นเดิมอ่ะตัดครึ่งเงี้ยอะไรคงที่เลยโลโลคงที่เพราะโลขึ้นอยู่กับชนิดของเส้นลวดถูกไหมโลคงที่ปุ๊บตอบข้ออะไรตัดทิ้งก่อน1กับ3ตัดทิ้งฟึบเราคิดว่าในการที่เส้นลวดสั้นลงเงี้ยสมมุติเรามีลวดอยู่เส้นนึงใช่มั้ยฟึบเงี้ยพี่ตัดครึ่งเลยตัดครึ่งปึ๊บเงี้ยออกเป็น2เส้นอะไรลดลงรัศมีเท่าเดิมสิแต่ความต้านทานต้องลดลงเพราะว่าอะไรดูนะR ขอโทษ R เท่ากับโล L ส่วน A โลคงที่ A คงที่ L ลดลง R ก็ลดลงตอบข้อ4ลดลงเท่าไหร่ช่างมันแต่ถ้าแบ่งครึ่งก็ลดลงครึ่งหนึ่งนั่นแหละนะครับ
พราะว่าตัว L ตัวเนี้ยไม่ได้มีกำลังสองไม่มีรูทไม่มีอะไรเนาะต่อมาข้อ4นะครับโจทย์บอกว่าลวดตัวนำสม่ำเสมอเส้นหนึ่งยาว1เมตรวัดความต้านทานได้ 0.4 โอห์มถ้ามีลวดตัวนำชนิดเดียวกันแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าเป็นครึ่งหนึ่งต้องการให้มีความต้านทาน 1.6 โอห์มต้องใช้ลวดยาวกี่เมตรหา L 2เขียนสูตรขึ้นมาก่อนนะครับจาก R เท่ากับ rho L ส่วน A เห็นคำว่าลวดตัวนำชนิดเดียวกันไหมแสดงว่าเราตัดตัวแปรอะไรทิ้งได้เลย rho ทีเนี้ยมันเป็นโจทย์เปรียบเทียบถูกไหมเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยดังนั้นเนี่ยเราก็เอา r 2ส่วน r 1เท่ากับ l 2ส่วน a 2คูณกับ a 1ส่วน l 1เส้นผ่าศูนย์กลางไปกระทบกระเทือนกับตัวแปรอะไรครับ a เพราะ a เท่ากับพาย r กำลัง2หรือเท่ากับพายd กำลัง2ส่วน4ใครจำสูตรนี้ได้บ้าง r เท่ากับ d ส่วน2อ่ะแล้วยกกำลัง2ก็กลายเป็นอะไร d กำลัง2ส่วน4โลพายพายพายกับ4เนี่ยเป็นไงอีกคงที่แสดงว่า a ก็เท่ากับ d กำลัง2เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่เลยเขียนเป็นอย่างนี้นะครับ l 2ส่วน l 1เท่ากับ d 1คูณกับนะครับขอโทษd 2ทั้งหมดยกกำลังอะไร2แล้วอันนี้ก็เป็น r 2ส่วน r 1จากนั้น r 2อ่ะเรารู้แล้วว่าเป็นเท่าไหร่ 1.6 r 1แล้วครับ 0.4 เท่ากับ l 2หา l 1 1 d 1 d 2 d ส่วน2แล้วทั้งหมดยกกำลังตัดและตัด0.4 หาร16ได้4ตัวนี้ย้ายลงมาหาร4เท่ากับ L 2ตอบ1มาดูข้อ5นะครับลวดเส้นหนึ่งมีความต้านทาน5โอห์มสตังค์มึงทำไมต้องเอาสายตากันมองปีเตอร์วะถูกยืดออกห่างสม่ำเสมอจนมีความยาวเป็น3เท่าของความยาวเดิม L 2เท่ากับ3 L 1ค่าความต้านทานของลวดที่ยืดควรเปลี่ยนแปลงอย่างไรจาก R เท่ากับ rho L ส่วน A พี่ถามก่อนลวดยืดเนี่ยอะไรคงที่ปริมาตรกับ rho คงที่เพราะฉะนั้นน่ะ rho ตัดแล้วก็ใช้ว่า v 1อ่ะเท่ากับ v 2 v เท่ากับอะไรนะ a 1 l 1เท่ากับ a 2 l 2 a 1ส่วน a 2เท่ากับ l 2ส่วน l 1เก็บตัวนี้ไว้เก็บความสัมพันธ์ตัวนี้ไว้หมายความว่าถ้ามันหดลงเท่านี้ลวดจะยาวออกเท่านี้ใช่ไหมจากนั้นตรงนี้เราหาความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับก็คือ r 2เทียบกับ r 1ก็คือ l 2ส่วน a 2คูณกับ a 1ส่วน l 1ทีนี้เรารู้แล้วว่า l 2ส่วน l 1เนี่ยใช่ไหม a 1ส่วน a 2คืออะไรก็ l 2ส่วน l 1อีกแล้ว l 2เท่ากับอะไรครับ3 l 1ก็เป็น3 L 1คูณ3 L 1ส่วน L 1ส่วน L 1ตอบ9เท่าเพิ่มหรือลดลดเพิ่มสิอยู่ด้านบนน่ะถ้าอยู่ด้านล่างจะเป็นถ้าจะเขียนว่าลดลง9เท่ามันต้องเป็น1ส่วน9อย่างนี้นะอันนี้คือข้อ2อันนี้9เนี่ยคือข้อ4นะครับจดไว้มาดูถ้าหลอดก๊าซบรรจุแก๊สมีความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ช่วงที่หลอดก๊าซเป็นไปตามกฎของโอห์มมีความต้านทานเป็นกี่กิโลโอห์มกฎของโอห์มว่าไว้ยังไงแล้วช่วงไหนอะ V เท่ากับ IR ถูกต้องนี่คือกฎของโอห์ม V เท่ากับ IR แล้วช่วงไหนล่ะ
1 2 3อ่ะมันมีช่วงที่1ใช่มั้ยครับช่วงที่2ใช่มั้ยครับแล้วช่วงที่3อันไหนคือกฎของโอห์มช่วงไหนคือกฎของโอห์มแน่ๆจําไว้นะกฎของโอห์มหมายถึงจากเริ่มต้นจนสิ้นสุดความชันช่วงแรกนะครับ m ช่วงแรกเท่านั้นคือกฎของโอห์มนะครับโอห์มลอนะครับไม่รู้จะทำอะไรนั่นเองก็เลยเท่ากับ v ส่วน i v ก็เป็น150ลบ0หารด้วยอะไรครับ50ลบ0แต่อย่าลืมด้วยมิลลิคือ10กำลังลบ3นะเด็กๆก็ได้3คูณ10กำลัง3แต่โชคดีว่าเขาถามเป็นหน่วยกิโลโอห์มนี่มันไม่ใช่หายากเนี่ยเด็กๆไม่ตั้งใจดูข้อนี้ดู R1 อันนี้ R อะไรอันนี้ R1 พี่ R2 ไม่มีนะจะเสลอมี2เส้นเนี่ย R1 ก็คืออะไรเดลต้าอะไรครับอันนี้เป็นตัวอะไร V อันนี้ตัวอะไร I ใช่ไหมจากสูตร V เท่ากับ I R R ก็เลยเท่ากับอะไรก็ V ส่วน I สิเออเดลต้า V เป็นเท่าไหร่เนี่ยจุดเนี้ยเดลต้า V เท่าไหร่0.2 ลบ0หาอะไรแสดงว่าคงคุ้มไม่ดี1 0.1 แล้วหาอะไรอ่ะ1คูณ10กำลังลบ3เพราะว่าตัวนี้มีหน่วยเป็นอะไรมิลลิก็ตอบอะไร200มีข้อเดียวตอบข้อ3มันใช่ของเล่นไม่เนียงอ่ะไม่ใช่เนี่ยมึงอ่ะ R2 อ่ะครับก็เป็นศูนย์อะไรตรงนี้เป็นศูนย์จุดอะไร 0.5 ลบ0หารด้วยอะไรครับ1คูณ10กำลังลบ3ก็เลยตอบ500ข้อนี้โคตรง่ายอ่ะมาดูข้อ8กันต่อนะครับเสร็จนะเราไม่ต้องสนใจนะว่ามันจะแกน x แกน y เอาตามสูตรเป็นหลักนะครับมาดูข้อ8ข้อนี้ทำพร้อมกันนะอย่าจีบกันในเวลาเรียนลวดทำความร้อนต่อกับความต่างศักย์220โวลต์คือตัวแปรอะไรครับ v จุ่มอยู่ในถ้วยกาแฟที่ทำด้วยฉนวนหมายความว่าไม่มีการสูญเสียหรือรับความร้อนเพิ่มเติมความร้อนทั้งหมดเกิดจากลวดทำความร้อนเท่านั้นถ้วยนี้บรรจุน้ำ200กรัมตัวแปรอะไรครับ m หรือเท่ากับกี่กิโลกิโลกรัมพบว่าทำให้อุณหภูมิน้ำเปลี่ยนจาก20เป็น70เดลต้า t เท่ากับ50ในเวลาครึ่งนาที t เท่ากับ30วิจงหากระแสไฟฟ้าคือตัวแปรอะไรครับ i ลิงเป็นอะไรของลิงปกติอ่ะเราจะมีสูตรว่างานเท่ากับพลังงานถูกไหมเพราะข้อนี้มันเปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าให้เป็นความร้อนแน่นอนต้องใช้สูตรงานและพลังงานแน่นอนก็เลยเป็น W เท่ากับเดลต้าคิวพลังงานตรงนี้คือพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนแล้วความร้อนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก็คือ mc เดลต้า t พลังงานไฟฟ้าปกติ W เท่ากับอะไรสูตรหลักๆเลย p เท่ากับ W ส่วน t W ก็เลยเท่ากับ pt p มีสูตรหลักต่อมาว่าน้ำผลไม้ p เท่ากับ iv ก็เลยกลายเป็น ivt ใส่ลงไปทำไมพี่เลือกใช้สูตรนี้เพราะ i เราทราบเอ้ย i เราจะหา v รู้ t รู้เดลต้า t นี่ก็รู้อีกใช่ไหมเดลต้า t ตัดกันได้ไหมเออไม่ได้นะเพราะอันนึงมันเป็นเวลาอีกอันนึงมันเป็นอะไรอุณหะภูมินะครับไม่ใช่ว่าเห็นแล้วตัดถูกเห็นเลยนะครับเป็น220คูณกับ30เท่ากับ 0.2 คูณ 4.2 คูณ10กำลังอะไร3ทำไมต้องคูณเพราะตรงนี้เป็นหน่วยกิโลเห็นป่ะแล้วก็คูณกับเดลต้า t ก็คือ50นะครับ i เลยตอบหกจุดสามหกแอมโอ้ยหกจุดสามหกแอมแปร์
มาดูเฉลยข้อ9นะครับเขาบอกว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยใช้หลอดไฟที่มีกำลัง60วัตต์5หลอดแสดงว่า P เท่ากับเท่าไหร่300วัตต์ถูกไหมครับแล้วเขาใช้งานวันละกี่ชั่วโมง5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่า P 1เนี่ยก็เท่ากับ 1,500 วัตต์ถูกไหมทีนี้เขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่มีกำลังวัตต์20วัตต์แล้วทุกอย่างเหมือนเดิมเนี่ยค่าไฟหน่วยละ5บาทเขาจะประหยัดไฟเท่าไหร่จาก60วัตต์หรือ20วัตต์ก็คือประหยัดไปเท่าไหร่ประหยัดก็เท่ากับ P ใหม่ก็จะเท่ากับ20เขาถามว่าประหยัดไปเท่าไหร่ใช่ไหมก็เป็น20คูณอะไร5คูณ5ได้เท่าไหร่500วัตต์แสดงว่าประหยัดไปเอาลบกันก็เท่ากับ 1,000 ในการคิดค่าไฟคืออะไรครับ P ส่วน 1,000 คูณวันคูณราคาใช่ไหม P รู้แล้วว่าเป็น 1,000 หาร 1,000 เดือนอะไรครับไม่รู้อ่ะก็ใส่30แล้วกันถ้าเขาไม่บอกก็ใส่30ราคา5บาทก็ตอบ150บาทประหยัดไปเท่านี้นะครับถูกทุกคนใช่ไหมเฉ่งมาดูข้อติดนะครับร้านค้าแห่งหนึ่งเคยใช้หลอดไฟฟ้าซึ่งให้แสงสว่างชนิดหลอดไส้ทางสเตนธรรมดา100วัตต์จำนวน10ดวงมาก่อนต่อมาไปใช้หลอดเรืองแสงขนาดความยาว36วัตต์เพียง7หลอดพบว่าแสงสว่างก็เพียงพอถ้าร้านค้านี้ใช้ไฟฟ้าวันละ10ชั่วโมงการใช้หลอดเรืองแสงจะช่วยประหยัดไฟได้กี่หน่วยในเวลา1เดือน1หน่วยก็คือคำว่ากี่หน่วยเนี่ยก็คือ P ส่วน 1,000 มันจะเท่ากับหน่วยประหยัดไฟไปได้กี่หน่วยใช่ไหมตอนแรกเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ 1,000 100คูณ10คูณจำนวนชั่วโมงใช่ไหมครับได้เท่าไหร่10,000แต่ว่าตอนหลังเปลี่ยนมาใช้กี่หลอด36วัตต์กี่หลอด7หลอด10ชั่วโมงเหมือนเดิมได้เท่าไหร่2520แสดงว่าพอลบกันปุ๊บประหยัดไปเท่าไหร่ครับ7480แล้วเอาหาอะไร 1,000แล้วคูณกับ30วันด้วยเนี่ยจะตอบ 224.4 หน่วยรู้ไหมว่ามันประหยัดจริงๆนะถ้าเราอยากรู้ว่าประหยัดยังไงสมมุติว่าเนี่ย 224.4 หน่วยค่าไฟยูนิตละ5บาทเดือนนึงประหยัดเท่านี้นะครับประหยัดลงไปได้เยอะเลยอ่ะต่อมาดูข้อ11พร้อมกันข้อนี้เสร็จไหมข้อ11เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าให้ความร้อนแก่น้ำ15กิโลกรัมคือมวลของน้ำถูกไหม M โอ้ยทำให้น้ำอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก22เป็น42เดลต้าทีเท่ากับเท่าไหร่ครับ20สำหรับการอาบน้ำแต่ละครั้งจงหาว่าในการนี้จะเสียค่าใช้จ่ายเท่าใดในการนี้มันไม่เขียนว่าในการอาบน้ำจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าใดเนาะกำหนดให้ตรงนี้เป็นตัวอะไรครับ 4.2 เนี่ย 4ค่าพลังงานไฟฟ้า1กิโลวัตต์เท่ากับ5บาทใช้สูตรอะไรดีอ่ะเดลต้าคิวเท่ากับ MC เดลต้าทีถูกไหมเพราะว่าเดลต้าคิวเนี่ยเท่ากับตัวแปรอะไร W ใช่ไหมดูนะเดี๋ยวว่าทำไงบ้างใช่ไหมพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บก็มาเข้าสูตร P เท่ากับ W ส่วน P ก็เป็น 1.26 คูณ10กำลัง6หารด้วยเวลาบอกเวลาไหมชั่วโมงไง
ได้เท่าไหร มันก็น่าจะถูกอ่ะเนาะลองดูเขาได้สูงจุดของที่เก็บแล้วคูณเท่าไหร่คูณ5บาทใช่ไหมก็ได้นะครับ 1.26 คูณ10กำลัง6คือเท่าไหร่อ่ะล้านคูณ5หาร 3,600 มันเยอะไปไหมเพราะว่ามันต้องเป็นกิโลวัตต์หาร 1,000 เออใช่หาอีก 1,000 ก็ตอบเท่าไหร่ครับ 1.75 บาทโหอาบน้ำชั่วโมงละบาท75สตางค์เนี่ยนะมาดูข้อนี้นะครับถ้าต้องการแบ่งศักย์ไฟฟ้า V โดยใช้ความต้านทานจะต้องใช้ตัวต้านทาน R1 ขนาดกี่โอห์มจึงจะทำให้ความต่างศักย์ระหว่างจุด A และจุด B มีค่าเป็น V ส่วน3พี่ถามหน่อยการที่ V จะมากจะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวแปรอะไรv เท่ากับ i r เห็นไหมว่า2ตัวนี้ต่ออะไรกันอยู่ถ้าไม่นับจุด a อ่ะอนุกรมถ้าไม่นับจุด a ฮะถ้าไม่นับจุด a มันต่ออนุกรมแสดงว่า2อันเนี้ย i เท่ากันแสดงว่า v กับ r เนี่ยจะแปลอะไรกันอยู่อืมมาดูที่30โอห์มดูนะทั้งหมดเนี้ย v ถูกไหมถ้าตรงนี้เป็น v ส่วน3แสดงว่าตรงนี้เป็นอะไร2 v ส่วนอะไร3ให้ดูก่อนดีเรามาคิดช่วง30โอห์มก่อน v ก็เป็นอะไรครับ2 v ส่วน3เท่ากับ i แล้วคูณกับ30เราจะได้ i เป็นเท่าไหร่ครับ2 v ส่วน90แอมเปอร์แต่ว่า2อันเนี้ยมันอนุกรมกันแสดงว่า i เป็นไงเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเลยว่าที่ r 1เนี่ยจาก v เท่ากับ i r ใช่มั้ย v ก็เป็น v ส่วน3เท่ากับ2 v ส่วน90แล้วคูณกับอะไรครับ r 1ตัดและตัดตัดและตัดได้30ตัดตัดได้15แสดงว่า r 1ตอบ15โอห์มทีนี้มาดูวิธีลัดตรงนี้น่าโคตรหามาดูนะทีเนี้ยดูนะถ้าสมมุติว่าเราดูจากสมการตัวนี้ v เท่ากับ ir ใช่ไหมครับ i เป็นค่าอะไรครับคงที่ใช่ไหมเรามองเนี่ยอันนี้ v ส่วน3อันนี้2 v ส่วน3ใช่ไหมแสดงว่า v ถ้าเราคิดออกเป็น3ส่วนเจ้าเนี่ย2ส่วนมีกี่โอห์ม15โอห์มถ้า1ส่วนมีกี่โอห์มเอ้ย2ส่วนมี30โอห์มถ้า1ส่วนมีกี่โอห์มก็15โอห์มไงเสร็จแล้วไม่ต้องไปคำนวณอะไรก็ได้เนี่ยเห็นไหมโอเคนี่คือวิธีการมองลัดสำหรับข้อนี้นะครับจบมาดูข้อ13กระแสไฟฟ้า I มีค่าเท่าไหร่พวกเรากระแสไฟฟ้า I มีค่าเท่าไหร่อันนี้เขาบอกว่ามันคือ V ใช่ไหมเท่ากับเท่าไหร่12โวลต์ถ้าพี่วาดใหม่อ่ะพี่ดึงอันเนี้ยมาต่อตรงนี้ได้ไหมต่อตรงเนี้ย
หมือนกันไหมไอเนี่ยเออแล้วอันนี้ก็เป็น15วัตต์12โวลต์ใช่ไหมคือพี่กำลังจะบอกว่ามันคือทั้งหมดมันทำอะไรกันอยู่ขนาดกัน5วัตต์6โวลต์5วัตต์6โวลต์เนี่ยมันก็คือทำอะไรกันอยู่อนุกรมถูกไหม2อันเนี้ยอนุกรมแต่เส้นนี้กับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นทำไมขนาดทีนี้ปกติในการหา i อ่ะ v เท่ากับ v เท่ากับ ir i ก็เท่ากับ v ส่วน r v เราทราบแล้วว่าเป็น12เราแค่หา r ให้ได้ก็พอแล้วทีเนี้ยโจทย์ข้อนี้เขาให้ p กับ v มาทำไงให้ได้ทำยังไงถึงจะหาปกติ p เท่ากับอะไรนะ iv i ไม่รู้ i เท่ากับ v ส่วน p ก็i เท่ากับ v ส่วน r แล้วคูณกับ v ใช่ไหม r ก็เลยเท่ากับอะไรครับ v กำลัง2ส่วน p นี่ไงหา r ได้หมดละ1 2 3เนี่ยแปลงเป็น r ซะอย่างสมมุติตัวแรก5วัตต์6โวลต์ใช่ไหมก็เป็น6ยกกำลัง2หาร5 36หาร5ได้ 7.2 โอห์มแสดงว่าตรงนี้เป็น 7.2 โอห์มตัวนี้ก็เป็น 7.2 โอห์มทีนี้ตรงบนล่ะครับ r ก็เท่ากับ12ยกกำลัง2หาร15ตัวนี้คิดเลขในใจได้10ได้ 9.6 โอห์มอันนี้เป็น 9.6 ทีนี้หา r รวมก่อน r รวมเนี่ยก็จะได้ว่า 14.4 เนี่ยขนานกับอะไร 9.6 เพราะว่า2ตัวนี้บวกกันได้เลยถูกไหมได้ 14.4 ใช่ไหมแล้วไปขนาดกับ 9.6 ก็คือผลคูณหารผลบวก 14.4 คูณ 9.6 หาร 14.4 บวก 9.6 ได้ R รวมเท่ากับ 5.76 โอห์มข้อนี้ไม่ยากเลยถ้าตัวเลขมันดีงามเนี่ยหาร 5.76 5หาร12ก็ได้2นิดนิดตอบข้อ4มาดูข้อ14ตัวต้านทาน3ตัวมีความต้านทานเท่ากันก็คือ R โอห์มตัวต้านทาน2ตัวแรกต่ออนุกรมกันก่อนมาต่ออนุกรมกันก่อนฟึบๆๆจากนั้นนำไปต่อขนาดกับตัวที่3แล้วนำไปต่อกับแบตเตอรี่ที่มีความต้านทานภายในน้อยมากแสดงว่า R เล็กเท่ากับ0วัดความต่างจากตกข้อมแบตเตอรี่ได้10โวลต์แปลเป็นไทยว่ามันกระหม่อมว่า V เท่ากับ10และวัดค่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานที่3ได้2มิลลิแอมแปร์ I เท่ากับ2 mA กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแบตเตอรี่มีค่ากี่มิลลิแอมแปร์หา I ตรงนี้ง่ายๆคือหา I รวมพี่ถามก่อนการที่มันต่อขนาดอะไรเท่ากันลูก V อันนี้พี่ขอเรียกว่าสายบนอันนี้พี่ขอเรียกว่าสายล่างดูดีๆก่อนนะอย่าเพิ่งจดนะเราได้ว่า v บนน่ะเท่ากับ v ล่างจริงไหม v เท่ากับอะไรครับ i คูณ 2r เท่ากับ2คูณ10กำลังลบ3แล้วคูณกับอะไร r ทำไม 2r มี r กี่ตัว r บวก r เป็น 2r ข้างล่างมี r เดียวเห็นไหมตัดและตัดได้ i หรือยัง i เท่ากับ1คูณ10กำลังลบ3แอมแปร์พอเรารู้ i แล้วเราสามารถหา r ได้ไหมก็ตอบแล้วเหรอ1บวก2เป็นอะไร3จบไงเสร็จแล้วบางคนไปทำโคตรยากอ่ะเพราะฉะนั้น i รวมเนี่ยมันก็คือ i สายบนบวกกับ i สายล่างใช่ไหมแล้ว i สายบนเป็นเท่าไหร่1 i สายล่างเป็น2แล้วก็คูณกับ10กำลังลบ3นะครับตอบ3มิลลิแอมแปร์